เรื่องรถราผมต้องไปต่อเนื่องสักเรื่องหนึ่งเตือนใจกันจริงๆสิบล้อมักง่ายที่สกลนครท่านผู้ชมค่ะมักง่ายขับย้อนสอนจะเข้าแล้วปรากฏว่ารถบัสซึ่งบรรทุกผู้คนมาเกิดการชนเข้าไปเหตุการณ์นี้บาดเจ็บกว่า30คนในจำนวนนี้สาหัส5และเป็นที่น่าเสียใจเพราะพระสงฆ์มรณภาพหนึ่งรูปท่านผู้ชมบ่าย 3:20 นาทีเมื่อวานตำรวจโรงพักกุสุมานสกลนครรับแจ้งเหตุรถบรรทุกเฉียวชนรถทัวร์มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากบริเวณถนนนิตยโยสกลนครนครพนมประสานไปตรวจสอบเป็น10ล้อจอดอยู่ฝั่งขาออกมุ่งหน้านครพนมแต่จอดย้อนสอนหันหน้าไปทางกุสุมานสภาพเป็นอย่างที่เห็นไม่ต้องบรรยายมาก คนขับชื่อเสกสายอายุ47เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตรวจแอลกอฮอล์ก็ไม่เจอนะคะแล้วยอมรับขับรถย้อนสอนมาจริงๆค่ะห่างไป400เมตรแต่ว่าคร่อมเข้าไปแล้วยังขับต่อมาเกือบครึ่งกิโลนะเจอกับรถทัวร์โดยสารประจำทางค่ะเป็นรถป.1วิ่งเส้นอุดรสกลนครนครพนมมีนายสุภชัยอายุ44เป็นคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่สภาพรถเป็นอย่างที่เห็นถ้าเป็นฝั่งซ้ายอะค่ะด้านข้างคนขับเนี่ยมันแคบจะหายไปเลยทั้งแถบนะคะถึงผู้โดยสารเบาะนั่งรถทัวร์กระเด็นออกมานอกรถเลยทั้งนี้ทั้งนั้นลำเลียงผู้บาดเจ็บจนกระทั่งทราบว่าพระภิกษุรูปนี้มรณภาพมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้ายังไม่รู้ชื่ออายุประมาณ50ปีขณะเกิดเหตุคาดว่าร่างกระแทกเข้ากับตัว10ล้อที่เฉียวชนจนร่างท่านกระเด็นลงมาจากรถทัวร์และมรณภาพทันทีผู้บาดเจ็บสาหัสมีอยู่5คนบาดเจ็บปานกลาง17คนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก15คนค่ะสอบสวนรถบรรทุก10ล้อมาจากทางนครพนมมุ่งหน้าอำเภอกุสุมานสกลนครทีนี้พอถึงจุดกลับรถ10ล้อมักง่ายค่ะตัดเลนแล้วก็ขับย้อนสอนคือจะเอารถเข้าไปที่อู่ซ่อมรถใกล้ๆจุดเกิดเหตุนั่นไงคือถ้าเลยไปต้องไปกลับใช่ไอ้นี่เข้าย้อนสอนเลยก็เลยมาเฉี่ยวกับรถทัวร์โดยสารเนี่ยค่ะที่มุ่งหน้ามาจากอีกทางนึงก็คือกุสุมานไปนครพนมชนกันอย่างจังเนี่ยค่ะโอ้โหแสดงความเสียใจกรณีพระมรณภาพแต่นี่เป็นรถสาธารณะแต่สิบล้อมักง่ายเข้ามาย้อนสอนแล้วเฉียวชนแล้วเฉียวจนสภาพขนาดนี้กระเด็นกระดอนลงมาเว่งวิ่งต่อไปต้อง400เมตรนะค่ะ